รเรียนท่านประธานวุฒิสภาชิเครพบ,บผมนายสุเดชจิรัตทธิติจเจริญสมาชิกพุษิภานะครับต้องขอขอบคุณรายง,งานของกรรมการข้าคมแล้วก็โดยเฉพาะาผู้ตอบที่แจงนะครับที่ทางกรรมการได้อภิปรายนะครับแต่ว่าที่ตอบักถามเนี่ยผมยังคิดว่ายังตอบให้ผมไม่ครบหรือไม่ชัดเจนนะครับประเด็นแรกนะครับเรื่องสามินอดอนเมืองนะครับที่ท่านพูดถึงว่าจะมีสร้างที่จอดรถเพิ่ม ระยะที่3นะครับเสร็จ <im pe at> ปี2571นะครับผมคิดว่าสร้างที่จอดรถก็ดีครับสร้างที่จอดรถทำให้รถเพียงพอแต่ที่คำถามประเด็นคือการเชื่อมต่อนะครับของ,ของรถไฟสายสีแดงเชื่อมกับสามบินดอนเมืองะนะครับเรามีแอร์พอร์ตเลลิงนะครับรถไฟเชื่อมกับ,บสามมิสโนภูมิแต่สามบินดอนเมืองนะครับถึงแม้มีรถไฟสายสีแดงวิ่งผ่านนะครับสถานีก็อยู่ใกล้แต่ไม่เชื่อมต่อนะครับความสะดวกสบายไม่เพียงพอ นะครับถ้าเราเองถ้ากระทรวงคมนาคมปรับปรุงที่ดีพอที่เหมาะสมนะครับผมว่ารถที่จะรถคงก็ไม่ขับอยากขับรถไปจอดหรือไปหารุ่นที่จอดรถนะครับ mm. ควรจะส่งเสริมให้การขน mm. ส่งสาธารณะดีมากขึ้นเราลงทุนลงทุนไปหลายหมื่นล้านแล้วจริงๆอันนี้ปรับปรุงไม่กี่พันล้านก็สามารถที่จะ,ะเชื่อมต่อผูธธ้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกของสามบินดอนเมืองสามารถใช้รถไฟสายแดงไปยังสามบิน บังซื่อได้อน,นั้นคือประเด็นหนึ่งอย่างให้ความชัดเจนในการดําเนินการนะครับส่วนเรื่องที่2นะครับซึ่งเมื่อกี้ทางคู้ชี้แจงบอกว่าสนามบินอุกนาหารนะครับก็ผมก็อภปิปรายแล้วว่าอยากจะดูการศึกษานะครับเรื่องการศึกษาการก่อสร้างผมเชื่อมั่นในระบบการก่อสร้างของประเทศไทยเชื่อมั่นในระบบการก่อสร้างของกระทรวงคมนาคมแต่ที่จะถอดบทเรียนนะครับตรงที่บอกว่าเราสนามบินที่ไม่ใช่ประโยชน์ไม่คุ้มค่านะครับสิบสนามบิน นะครับสิบสนามบินนะครับจากประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ส่วนหนึ่งคือประเด็นที่มีสําเร็จนะครับเนื่องจากว่ามันใกล้กับสามบินเดิมนะครับสนามบินปริเวณมุกดาหารนะครับห่างจากสามบินนครพนมร้อยกว่ากิโลห่างจากสกลนครร้อยกว่ากิโลห่างจากสามบินร้อยเอ็ดร้อยกว่ากิโลห่างจากสามบินอุบลร้อยกว่ากิโลดังนั้นเองมีสนามบินที่อยู่แล้วสี่สนามบินบริเวณดังกล่าวนะครับเท่ากับนั่นเองระยะทางห่างไม่ถึงสองร้อยกิโลเนี่ย บางทีนะครับเราไปสปิดหลายสายบินเนี่ยทำให้ผู้โดยสารสายบินผู้โดยสารน้อยนะครับทำให้ต้นทุนมันแพงนะครับแล้วทางเลือกก็ไม่สุกรอการบินนะครับอยากจะดูว่านอกเหนือจากศึกษาความเหมาะสมในการก่อสร้างแล้วอยากให้ศึกษาค่าการตลาดหรือความคุ้มค่าหรือความเป็นไปได้หรือเปล่านะครับไม่อยากให้เกิดบริเรนเหมือนอย่าง13บินที่ผ่านมานะครับอันนี้ประเด็นที่2ส่วนประเด็นที่3ามนะครับซึ่งเมื่อกี้ท่านอรองประดกระทรวงข้ามาคมพูดถึงนะครับบอกว่า ภายในสามบินนะครับราคาขายราคาเท่ากันอย่างเช่นร้านกาแฟอเมซอนเท่ากันแต่ที่สืบทราบมาราคาแพงกว่านอก10บาทต่อแก้วถามว่าทําไมแพงเพราะว่าค่าเช่าแพงค่าเช่าร้านอเมซอนอย่างเช่นในสามบินภูเก็ตนะครับห้องไม่กี่ตารางเมตรค่าเช่า2องแสนห้าสองแบาทต่อเดือนไม่ทราบว่าทางกาทางาท่าากาศยานได้รายได้นี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผู้ประกอบการจ่าย นะครับจ่ายค่าเช่าร้านกาแฟถึง2 5 0 0 0 0หบาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ท่านไปตรวจสอบเด่นกันว่าค่า้จ่ายนี้นะครับเป็นอัตราที่ทางการท่าได้หรือจริงตรงกับที่ผู้จ่ายหรือเปล่านะครับเพราะว่าพอทาให้ราคานี้สูงขนาดนี้นะครับทำให้ผู้ประกอบการต้องราคาเพิ่มสูงขึ้นพอเพิ่มสูงขึ้นผู้ลูกค้าก็ไม่ยมนะครับคือเป็นที่มาของว่าทําไมเรามีเลทมาตรฐานไม่ประกาศเลยว่าค่าเช่าในร้านค้าเนี่ยควรจะ กี่บาทต่อตารางเมตต่อเดือนให้มันชัดๆแล้วก็เป็นที่รู้กันนะครับแล้วถ้ใครเรียกร้องเกินนั้นจะได้มีมาตรการป้องกันนะครับเพราะว่าถ้าค่าเช่าแพงทําให้สินค้าที่ให้บริการในสามบินแพงขึ้นเป็นอนตามตัวนะครับผมเองก็มี3าประเด็นครับขอให้เรียนมาเพื่อโปรดพี่นณาครับขอบคุณครับ